โอเคคุณอยู่กันใน Upper Division ของโซนยุโรปนะครับใน DPC 2021ซีซั่นที่2นะครับในคู่ระหว่าง Alliance ที่เมเจอร์ที่ผ่านมาทำผลงานได้แย่มากๆและพร้อมกับการวิเคราะห์มากมายหลายสำนักว่า Alliance เล่นได้เมตาแย่มากคือเขาไม่ตามเมตาเลยถ้าคุณได้ดู Alliance ในเมเจอร์คือเขาเล่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเล่นแบบไม่ตามเทรนด์ไม่ตามเมตาเขาเล่นแบบเก่ามากๆนั่นคือสิ่งที่ดู Alliance น่าหงุดหงิดนะครับฝีมือเพลเยอร์ไม่ได้แย่แต่ว่าดราฟของพวกเขาเนี่ยมันหลุดออกมาจากยุคเก่าไม่ได้ตามเทรนด์เมเจอร์ก็เลยชิบหายอันดับแย่มากๆผิดคาดนะซึ่งตอนแรกคิดว่าจะได้แบบประมาณสักท็อป6จากฝีมือทีม Liquid กับสไตล์โหมบุกในเมเจอร์ประสบความสำเร็จเกินคาดนะครับผมค่อนข้างคาดหวังเป็นในคู่นี้นะถือว่าสูสีแต่คิดว่าจะเป็น Liquid ที่ชนะถ้า Alliance ไม่มีอะไรใหม่ๆมาโชว์ทั้ง2ทีม First Draft Liquid ได้ First Draft ตรงนี้แบนปักแบนไทนี่Alliance มีของใหม่มาเป็น Spirit Breaker นะเอามาชาร์จทะลวงแนวหลังก็คือ Oracle แล้วก็มี Nether Strike เอาไว้ Counter Jack เวลาปัดได้ด้วยไม่ต้องหาอะไรมาสตันทะลุ BKB อ่ะที่จะจับจักไม่ให้จักมันทำคลิปสบายๆมาปั่นแล้วก็ TP กลับบ้านชิวๆ Alliance Band Brute Matter ซึ่ง rework มาใหม่แล้วเขาสามารถสลับเลนก็ได้นะ Make K คอยคว้าตอนนี้ Brute Matter มันเล่นเซฟเลนดีกว่าก็ถือว่าเข้าทาง Liquid เลยพร้อมกับแบน Grimstroke ท็อปซัพพอร์ตไปที่บอกไปดูจีนดูยุโรปเขาแบน Grimstroke มาตลอดยังไม่มีหลุดมาให้เล่นเลยนอกจากเกมเมื่อวานนี้ซึ่งผมไม่ได้พักอยู่แค่เกมเดียวเท่านั้นในโซนยุโรป Alliance เป็น Phoenix Mask Combo ส่วนทีม Liquid เป็น Oracle ตัวเก่ง Insania นะพร้อมกับ Juggernaut ที่เอามาเคาน์เตอร์ Phoenix ปั่นออกจาก Arena ได้แล้วก็ตีไข่ผมมองว่าแครี่แพชเนี้ยเข้าทางนิโก้เบบี้นะนิโก้เบบี้เขาไม่ชอบเล่นสไตล์ฮาร์ดฟาร์มซึ่งเมตาในตอนนี้เป็นเมตาที่เซมิแครี่ส่วนมากแบบเล่นสไตล์ถมๆอ่ะมันเล่นแล้วเวิร์กอ่ะเอนชานเทรสพิก3อันนี้มาแบบแปลกเลยว่ะแล้วเมื่อกี้เห็นมาตอนกดฮีโร่มาแล้วแบบมันมีเหมือนเครื่องหมายกากบาทแดงๆด้วยเหมือนจะบั๊กๆเล็กๆน้อยนะเออเรอร์เอนชานเทรสRazer ฮะ Razer ได้2ตำแหน่งนะ Mid กับ Carry แล้วก็ Alliance เขาได้ Last Pick ด้วยฉะนั้นรอดูเลนว่าจะเป็นยังไงแต่ที่น่าสงสัยมากเลยคือ Enchantress ของ Liquid นี่มันคืออะไรไม่เคยเห็นพิกนี้ในมือของทีม Liquid มาก่อนแล้วดูจากบัฟที่บัฟมา Enchantress ก็บัฟแค่นิดเดียวไม่ได้ Impact อะไรขนาดนั้นเฟส2 Liquid แบน PA ของ Nico Baby แบน Faithless Void ตัวเก่ง Nico Baby แล้วก็แบน Slark ตัวเก่ง Nico Baby มีแต่พวกตัวเก่ง Nico Baby นะ Alliance แบน Earth Spirit กับ Storm คู่ที่ทีม Liquid ชอบเล่นนะครับแล้วก็ Timbersaw ตัวชนะเลนไปเอาควีนมาเคาน์เตอร์เรเซอร์แต่เรเซอร์มันอาจจะเป็นเรเซอร์เลนข้างนะถ้าแบบเป็นเรเซอร์เลนข้างนี่คือหยิบควีนมาแล้วควีนก็ต้องไปเลนข้างด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็หยิบมาแล้วไม่คุ้มแต่แบบนั้นดราฟของทีมลิควิดมันจะแปลกๆไปหมดเลยแต่ลิควิดมองว่าเป็นเรเซอร์มิดเลนนะก็ไปแบนนิโก้เบบี้มอร์ฟิงแทนแบนตัวนิโก้เบบี้ไป4ตัวแล้วแครี่สู้กับจักแล้วเล่นปะทะได้ไวสลักดูเป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดแต่โดนแบนแล้ว
Alliance Band Centaur เราดูจีนนี่คือ Centaur มาบ่อยอยู่ Centaur มันแบบเป็น Off Lane ที่เก่งเลน Mars มันก็เก่งเลนเหมือนกันแต่ Mars มันโดนเนิร์ฟมาแล้วถ้ากับ Centaur คือสภาพดูดีขึ้นในเลนเฟสLiquid แบนสุดท้ายแบน Life Sealer ทีม Liquid เขาเป็น Burst อะ Oracle มี Burst Wave ในเลน Juggernaut มี Burst กายภาพในทีมไฟท์ Queen of Pain มี Burst Wave ฉะนั้นถ้าจ่ายคอมโบหมดแล้วแต่ยังปิด Q Alliance ไม่ได้เนี่ย Liquid ก็จืดละแบนตัวเปิดไป2ตัวครับ Centaur กับ Sand Kingช่วงนี้ไลท์ซิลเลอร์เป็นแครี่เมตาแล้วนะอย่างน้อยคือการันตีว่าเลนผ่านแน่นอนไลท์ซิลเลอร์และออฟเลนเมตาเก่าๆกับพวกแครี่เมตาเก่าที่เป็นสไตล์แบบตัวยืนอย่างเงี้ยก็ถือว่าโดนไลท์ซิลเลอร์แก้ทางไปโดยปริยายเลยVoid Spirit โอ้โหตอนนี้ทีม Liquid มันพร้อมจะสลับเลนกันแก้ดับอะไรอันละก็คือ Queen ตอนนี้เป้าหมายคือตาม Razer ไป Razer อยู่เลนไหน Queen อยู่เลนนั้นถ้า Razer เล่นแครี่ก็เอา Queen ไปเล่นเลนข้างเลยจบเลนกลางก็เป็น Void Spirit แทนซึ่ง Liquid จุดเด่นมันคือสลับตำแหน่งกันเล่นได้นะดูทรงก็คือแบบเห็นภาพแหละแต่ที่แปลกสุดคือ Enchantress เหมือนเดิมเว้ย Enchantress กับทีม Liquid มันไม่คุ้นจริงๆพอเป็น Void Spirit ก็มี Burst Wave เข้ามาเติมอีกหนึ่งอย่างฉะนั้นไอตอนนี้ Draft Alliance มันเป็น Razer มันเป็นตัวยืนมันเป็นการวัดกันแล้วว่า Liquid จะจ่ายดาเมจและเคลียร์โจทย์ได้ไวแค่ไหนวีเวอร์ตัวเก่งก็แบนแล้วนะไม่ใช่แบนเนิร์ฟแล้วไอ้พวกตัวเก่งนี่กับไอบีที่แบบมันอยู่ในเมตาช่วงนี้คือโดนแบนหมดละแบนเรียบมาเป็นแฟนทอมแลนเซอร์ช่วงนี้ PL ก็ถือว่าอยู่ในเมตาเหมือนกันต้องปรับฉากมาใหม่แล้วก็เล่นสายปลาหอกกันถ้าเป็นช่วงกลางเกมเนี่ยPL มันยังสู้ทีม Liquid ไม่ได้นะ PL มันต้องแบบ30นาทีอัพอะแล้วเป็น Razer S4 ครับผมเป็น Razer Off Lane นะ Enchantress Taiga โคตรแปลกดับ2ทีมนี้ไม่ค่อยแตกต่างอะไรจากแพทที่แล้วเลยมันคือทีมตัวยืนปะทะทีมเบิร์สดาเมจครับผม Alliance เป็นทีมตัวยืนนะมี Razer มี PL มี Mars มี Spirit Breaker เป็น4กระสอบทรายแนวหน้าแล้วก็มี Phoenix Heal ทีมไฟท์ส่วน Liquid นั้นมี Burst Damage Burst ชนะก็ชนะไฟท์ Burst แล้วปิดไฟท์ไม่ได้ก็แพ้ไฟท์สกิลเลทเก่งอยู่มีมาสมีฟินิกซ์ PL สปริตเบรกเกอร์โอ้โหมาสเตอร์เทียร์แล้วอ่ะโอราเคิลอินเซเนียโอเคครับเข้าสู่เกมที่1ใน Best of 3นะเป็นช่วงเก็บแต้มเหมือนเดิมนะครับในรอบคัดไม่ใช่รอบคัดเลือกต้องบอกว่าเป็นรอบหลีกภูมิภาคนะ B Light กับ Shark
ประโยคติดตัวของนิโกเวบี้เวลาสอนเล่นแครี่นะเล่นแครี่คุณต้องเล่นให้เหมือนฉลามได้กินเลือดต้องเข้าไปงับYou will die in a house fire แปลภาษาไทยแปลว่าอะไรเนี่ยคุณจะตายในบ้านลุกเป็นไฟเหรออันนี้ก็แปลตรงตัวไปหน่อยแบบขำๆ Alliance อยู่ Radiant Liquid อยู่ The Die 2ทีมนี้เป็น2ทีมที่เวลาเจอกันผมให้ความรู้สึกแบบมี3เกมทุกทีค่อนข้างสูสีแต่จากเมเจอร์ที่ผ่านมาดู Liquid ทรงดีกว่าเยอะEnchantress ซับ4เว้ยเขาจะใช้ประโยชน์จาก Enchantress ได้มากขนาดไหนในฐานะซับ4ตรงนี้พยายามปั่นจี้ให้ตัวของ FNG เขาจ่ายโฉบนะแต่ FNG เขาใจเย็นเขาไม่ได้อัพโฉบมาถ้าเขาอัพโฉบมาเขาได้หนีก็จริงแต่เขาจะไม่มีความสามารถเล่นในเลนเลยคราวนี้ฝั่ง Alliance มีอะไรบ้างเป็น Laser of Lane มาเพื่อชนะเลนซึ่งทีม Liquid ก็เอา Queen มาอยู่เลนนี้นะครับจะได้ Counter Razor ได้Razer ก็ไม่ชนะเลนได้แค่เสมอเลนกลางเป็นมาสอุ้ยอุ้ยจักมาอยู่เลนนี้เฉยว่ะถ้าเอาแบบเรื่องคีมในเลนก็คือจักไม่เก่งเท่ามาสมาเก่งกว่าแต่พอมาอยู่เลนแบบเนี้ยผมเลยรู้สึกโอ้เราเข้าทำอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่แล้วมันจะกลายเป็นว่าสปริตเบรกเกอร์มันจะแบบรังแกควีนด้วยอีกแรงนึงควีนคอยคว้านี่อัพบลิงก์มาก่อนเลยก็คือแบบรอแก้เอสโปเข้าใจดูดาเมจเมื่อไหร่ก็บลิงก์ออกแค่นั้นเองเลนบนก็ปล่อยโซโล่เลนไหมก็ไม่ขนาดนั้นแฮนด์เคนเข้ามาตัดคีปด้วยนะช่วยทำให้เลนเอสโปมันดีขึ้นหน่อยแต่ควีนเพนในเลนข้างอ่ะจะเล่นยากเพราะว่ามันไม่ได้เลเวลเท่าเลนกลางผมไม่ได้เลเวลเท่าเลนกลางความสามารถฟาร์มมันก็ช้าไปด้วยแล้วควีนมันเป็นตัวแบบใช้ขวดอ่ะมาอยู่เลนข้างนี่คือแบบไม่ได้แตะขวดเท่าไหร่ถ้าเล่นออฟเลนนี่ยังพอแบบเดินไปเก็บบาวที่รูนตัวเองได้นะแต่นี่เล่นเซฟเลนเนี่ยเอนชานเทรสไทกาเปิดไรท์โซนมาอัพคอร์กกับเอนชานชามนะตรงนี้ก็โดนเซนทรีบล็อกแคมป์ไปนะครับแคมป์ใหญ่เลยใช้ชามคีปไม่ได้ได้แค่ปลาหอกเฉยๆแต่เลนถือว่ากดดันหนักอยู่วอยด์ปิดมันก็เล่นโอเคมีเอนชานต์มาคอยแบบปาหอกจี้นี่กับ AB ด้วย FNG มาสแต็กครีปรอบถัดไปจะได้ปูได้นะส่วนไทกาเอาเซนทรีมาแก้ละแต่ว่ามาช้าไปหน่อยเซนทรีอันนี้มันเลยพลาดครีปนาทีที่2ไปถ้าปักเซนทรีก่อนเมื่อกี้ก็คือได้ใช้ครีปตอนนาทีที่2ละเดี๋ยวต้องวิ่งเข้ามาลึกกว่าเดิมมาหาครีปใหม่นะครับมาเจอมัดโกเลมก็ไม่ใช่ตัวที่ต้องการแต่เอาฟาร์วูฟมาแล้วฟาร์มป่าแทนเพราะว่าเลเวล1มันจับคีปได้แค่30วินาทีกว่าจะเอาเข้าเลนไปก็แทบจะหมดเวลาแล้ว Razer S4 ก็อัพดูดดาเมจมาเวล2นะก็ปกติของ Razer เลนเจอควีนโหนี่กลายเป็นควีนเข้าคีปไม่ได้เลยครับคอยคว้าคอยคว้าจะพูเองแฮนด์สเคนก็มาป่วนส่วนตัวลิ้มไปสแต็กครีปรอเก็บบาวตี้รูน3นาทีนะทามมิ่งเป้อยู่สแต็กแคมเล็กฟาร์มไปแบบนี้กลายเป็นฝั่ง Alliance ดูดีกว่าเยอะเลยนี่กับไอ้พี่ลงทุนจ่ายด็อปเพื่อหลบหอกเลยเมื่อกี้พยายามเสียเลือดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะมากได้โอ้แล้วดูแฮนสเกนลังแกควีนแบบรัวๆคอยคว้าเขาเทรดสู้สปริตเบรกเกอร์ไม่ได้นะตอนต้นเกมสปริตเบรกเกอร์ต้นเกมอาร์เมอร์ดีกว่าดาเมจดีกว่ามันคือก้อนเนื้อเดินได้อะมันเดินเคาะสู้กับควีนสบายๆเลยนี่คือควีนเบอร์เลือดไปก็ไม่ค่อยเป็นผลแล้วแฮนสเกนเขามีทรานคิวแล้วถ้าเขาเสียเลือดมากเขาก็ถอยไปฟื้นเลือดได้ทรานคิวแล้วกลับมาเล่นใหม่กลายเป็นเลเซอร์เลนบนครับผมข่มยับเลยเหมือนอะไรนั้นหยิบเลเซอร์มาแล้วทำให้ลิควิดต้องหยิบควีนอเพนมาแก้สุดท้ายแล้วควีนอเพนไม่ได้แก้อะไรเลยคันจะโอราเคิลไปอยู่ท็อปเลนโอราเคิลก็ไม่ได้เทรดสู้สปริตเบรกเกอร์เลยด้วยอินเสเนียร์ทำหน้าที่ที่ดีตามปกตินะมาสแต็กครีปให้
เรื่องที่เด่นที่สุดในโปรซีนแล้วสำหรับตัวของอินเซเนียและท็อปเลนนี่โอเคขวดยามาส่งพอดีครับโดนจี้แบบรัวๆสนชัยกากก็หรอยเคอร์เรียไปได้เซนทอร์มานะจะไดฟ์ทาวเวอร์แต่คีปเหลือตัวสุดท้ายแล้วไดฟ์ต่อไม่ได้แล้วบ็อกซี่ขึ้นเอิร์นมาเกมนี้สำหรับออฟเลนถือว่าดีอยู่เพราะมันได้มานาลีเจนถ้าเขาไม่ซื้อขวดอ่ะซึ่งเขาไม่ซื้อขวดเลนกลางก็เป็นลิมไปฟาร์มสแต็กมานะแล้วก็อยู่คนเดียวด้วยก็เลยไม่โดนแชร์เลเวลคลิปเซนทอร์ช่วยตันเล็กน้อยแต่ไทกะไม่มีฮิลครับผมกดแฟรี่ไฟล์มาแล้วหันไปสวนหอกหนึ่งทีไหมอุ้ยบ็อกซี่มุดเติมดาเมจไปเป็นตัวคอสู้กันครับผมจัดการซัพพอร์ตไปได้นะส่วนท็อปเลน S4 ได้เฟิร์สบัตไปก่อนจัดการอินเซเนียข้างล่างเขาแบบไฟกันพอดีแต่ข้างบนเสร็จก่อนนะเลเซอร์มาเพื่อชนะเลนครับเกมนี้แล้วควีนอัพเพนคลิป4หนักสุดใจเอาจริงถ้าเปลี่ยนเอาเอนชันเทสไปอยู่เลนบนภาพมันอาจจะดีกว่านี้นะเนี่ยเอาตัวที่แบบเก่งเลนไปช่วยอ่ะนี่คือกลายเป็นควีนตำแหน่งอะไรไปแล้วไม่รู้อ่ะโอราเคิลเลเวล3มีดาเมจพอฆ่าคนนะแต่ว่าควีนอัพเพนเลเวล3นี่มีแค่มีดเลเวล2ไม่ได้มีเบิร์สไทกาก็ฟาร์มป่าเอาคีปป่าศัตรูมาฟาร์มป่าศัตรูมันกลายเป็นฟาร์มกัน4เลนแต่ว่าสภาพเลนของลิควิดโดยรวมคือไม่ได้ดีขนาดนั้นเอนชานเทรดที่แบบไปฟาร์มป่านี่คือแบบจะใช้เงินจากป่าได้คุ้มแบบปั๊ปปี้ไหมถ้ามันใช้ได้คุ้มแชร์ทรัพยากรก็คือมันต้องโถมกลางเกมนะลิมมารอรูน6นาทีเป็นเมคเค่ได้ไปครับแล้วเมคเค่ซื้อขวดมาด้วยแจ็คเก็ตน็อตซื้อขวดถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้ลิมแรงค์1แรงค์2โอเคเข้าสุดท้ายเห็นแรงค์1นะตอนนี้แรงค์2 EUเลนล่างก็แลกฟาร์มสกอร์คีพพอทั้งคู่ส่วนท็อปเลน S4 จะเล่น Falcon Blade ครับผม HP Damage Mana Regen นะเล่นไวกด Fortify จะ Dive Tower แล้ว Spirit Breaker กำลังชาร์จมาอย่างช้าๆและก็ S4 เปิด Ice The Storm มาจิ้วอย่างช้าๆเหมือนกันถ้ามาติดคีพครับผมตรงนี้ Fortune N รูทขา S4 ไว้คอยคว้าจ่ายสกีมเลเวล1สุดแสนจะเบาไปแล้ว S4 เลือดโลน่าสนใจมากแต่ถ้าเข้าไปจี้ S4 S4 ก็จะดูดาเมจสวนมาทำได้แค่เดินเข้าไปไม่สามารถบลิงก์ไปยัดหน้าเขาได้นะแฮนสเกนเลือดโลตรงนี้อินเซเนียโยนฟอร์จุนเอ็นที่โดนเนื้อไปคอยคว้าก็ไม่เล่นประมาทนะครับเก็บบลิงก์ไว้อยู่เสมอเก็บบลิงก์ไว้เล่นตอนที่ S4 เขาดูดาเมจใส่แล้วเลนล่าง FNG ซื้อมา2 Ring of Regen 1อันคือทำทันคิวแน่นอนแต่อีกอันนึงจะไปทำอะไรต่อรอบนี้แฮนสเกนชาร์จลงมาเลนล่างระหว่างทางถ้าผ่านวอร์ดก็คือโดนดีเทคก่อนแล้วกลายเป็นว่าจังหวะที่แฮนสเกนลงไปข้างล่างครับเลนบน S4 ตายนะและแฮนสเกนจะชาร์จลงมาข้างล่างละบ็อกซี่เวล6อยู่ตรงนี้มุดหลบทันสวยหมดปัญหาถ้าไม่ใช่สตันระยะไกลแบบไลออนแบบชาร์แมนเฮกซ์อะไรอย่างเงี้ยคือทำอะไรวอยสเปรดยากสปริตเบเกอร์ชาร์จมาแค่มุดหลบแค่นั้นเองสภาพคอยคว้าเริ่มจะดีขึ้นมาหน่อยละแต่ว่าเขาเล่นเป็นบิวมีดนำนะชาร์โดสไตร์นำก็มีความสามารถกดเลนแต่ว่าความสามารถฟาร์มคือแย่มากๆเป็นเมคเค่ไปสแต็กคีฟเลยฟาร์มขึ้นฟูรี่ตัวของลิมก็มารอรูนพาวเวอร์รูนครับรีเจนรูนรูน8นาทีมันดูทรงกลายเป็นว่าทีมลิควิดจะต้องฟาร์มมันก่อนนะคนที่เล่นได้ไวสุดก็จะมีแค่วอยสปิดบ็อกซี่แค่นั้นเองพร้อมกับ Enchantress ที่ยังไม่สามารถระบุพลังของ Enchantress ตัวนี้ได้คุณดูสภาพการเงินไทกะครับเขาได้ฟาร์มคีปป่าเล็กน้อยก็จริงแต่คีปป่ามันไม่ได้ดีเท่ากับคีปเลนขนาดนั้นสภาพการเงินเขาก็เป็นเหมือนซัพพอร์ตธรรมดาแอสโตรเสร็จบังคับจ่ายโฉบเสร็จแล้ว FNG จ่ายซันเรจะ TP ออกครับผมเจอแรมนั้นดูดแล้วมุดเติมดาเมจโอ้ดาเมจไม่พอว่ะโอ้ยมุดเติมดาเมจแต่ดาเมจไม่พอแล้วลิมมาเล่นท็อปเลนนะครับหอกเสียบอินเซเนียไปอินเซเนียใส่การเวทตัวเองก่อน S4 เข้ามาจิ้วเก็บคิวแล้วเป็นอาเลียนส์เปิดฉากเอาเซฟเลนทาวเวอร์ก่อนนะส่วนด้านของทีมลิควิดไม่มีตัวด้านบ้านแบบนั้น
ไม่มีตัวที่แบบมีดาเมจจะไปตีบ้านตอนต้นเหมือนแบบมาเลย9นาทีผ่านครับบาวตี้รูนมาไปเอาบาวตี้รูนก่อนจักพยายามจะบูสต์ฟาร์มทุกวิถีทางอยู่ตอนนี้ปั่นคีปป่าได้ก็ทำละไทกะไปได้นี่มาตัวดีอยู่ไฮโทรพริสต์บอกฮิลโทรพริสต์ดิมานารีเจนออร่าบวกกับมีฮิลนะแต่เป็นเกมที่ดูเงียบสงบมากซึ่งผิดแปลกจากปกติสไตล์ Liquid ผมค่อนข้างเชียร์ให้ Liquid เล่นสไตล์แบบดุดันเวลาเจออารายันนะบางครั้งมันก็ใช้ไม่ได้ผลกับบางทีมอ่ะบางทีมเขาเล่นเกมรับได้ดีก็ไม่สามารถเล่นเกมบุกโหมเต็มที่แล้วชนะเด็ดขาดได้แต่บางทีมเขาแบบไม่ได้เล่นเกมรับเก่งมันก็เวิร์กอยู่เหมือนกันอย่าได้เห็นในเมเจอร์ที่ผ่านมาว่าบางทีมก็รับมือกับสไตล์ของ Liquid ได้บางทีมก็รับมือไม่ได้สิบนาทีผ่านครับเขาว่ารูนมานะเป็นอิลูชันลิมเก็บไปเก็บเงินซื้ออูเซปเตอร์ได้มาเซตหอกคอมโบตัวเองไทกะชามคีปเซนทอมาวิงไดฟ์เช็คป่าละเจอเป็นจีบังคับจ่ายโฉบไปก็ไล่ที่ไล่เจ้าของเลนออกไปนะได้ทาวเวอร์มาครับบอก CTP มาช่วยท็อปเลนก่อนแล้วเอสโปมาลึกกว่าเอสโปสเปซด้วยใจหรือเปล่าโซนิกเวฟเบรกจังหวะชาร์จแล้วบ็อกซี่แอสโทรสเต็ปปัจจี้ก็ผมได้เอสโปไปแฮนสเกนรู้ตัวรีบ TP ออกก่อนตรงนี้เอสโปอยู่ลึกมากเลยนะอยู่ลึกจนแบบอยู่ในระยะที่วอยสปิดสามารถ TP มาแล้วแอสโทรสเต็ปมาแก่งได้เป็น11นาทีที่ค่อนข้างเหมือนกินอาหารฟาสต์ฟู้ดดีAlliance ก็ยังคงเป็น Alliance แบบ Major ส่วน Liquid ในดราฟที่ดูงุนงงนี้และ Enchanted ที่หลังจบเลนเฟสไปแล้วอ่ะถ้ามันไม่พีคอ่ะมันก็กลายเป็นแค่ตัวเก่ง20นาทีแรกของเกมอ่ะเมื่อที่คุณดู VP ชอบเล่นนะครับ Versus Form ชอบเล่นใช่ Enchanted เนี่ย The Dire Scan on the hunt for Radiant Forces ถ้าจะเห็นภาพสุดตอนนี้คือไทกะทำโซล่าเพราะไหนๆก็ขึ้นไอ้ไบรท์สโตนมาละทำเมดาเลียนขึ้นโซล่าโซล่าเดี๋ยวนี้มันถูกแล้วรีบชูตัวของจักรน็อตจับไปเป็นจีเลนล่างได้นะอินเสเนียมาเล่นกับเพื่อนละเวล6แล้วตอนนี้คือถ้าจักมีโซล่าเคสอย่างเงี้ยน่าจะยืนชน PL ช่วงกลางเกมได้อยู่เพราะไม่งั้นเอนชาร์ตตัวนี้ก็คือแบบจืดมากๆละผมเห็นมีเอนชาร์ตอยู่2ประเภทครับในโลกโดต้าที่เราดูตอนแข่งเอนชาร์ตที่เป็นปั๊ปปี้กับเอนชาร์ตที่เป็นธรรมดาเอนชานธรรมดาก็เก่งแค่นี้ต้นเกมเอนชานปั๊ปปี้ก็คือซื้อของใช้เงินที่ได้ไปจากพลังฟาร์มป่าแล้วซื้อออร่าไอเทมให้ทีม12นาทีผ่านนะดับเบิลดาเมจรูนมาส่วนนิโกอิบี้ซื้อชิ้นแรกเป็นดิฟเฟลตนะผมมันกลายเป็นว่า PL จะเล่นก่อนจักนะจักมันมีแค่ฟูรี่อ่ะซึ่งมันต้องฟาร์มต่อไปแต่ PL คือเล่นได้เลยและแครี่แพทนี้ก็คือใครที่ไม่ได้ซื้อ Battle Fury ก็ถือว่าเก่งขึ้นทางอ้อมไปเลยเพราะว่า Fury มันโดนเนิร์ฟ Fury โดนเนิร์ฟเสร็จไอ้พื้นที่ฟาร์มแบบอย่างฟันเดอร์ไดที่พวกฮีโร่พลัง Fury มันจะฟาร์มได้2กองพร้อมกันก็โดนเนิร์ฟเหมือนกัน You will die in a house fire เอนชานก็มาแย่งฟาร์มป่าส่วนลิมก็ได้อูเซปเตอร์มาแล้วอันติพร้อมนะครับ S4 ที่ซื้อ Falcon Blade มาแต่เกมดูจะไม่ได้โถมไวอะไรเลยชาร์จมาเซอร์ไพรส์บ็อกซี่โดนล่อให้จ่ายมุดจบเทิร์นเรียบร้อยคราวนี้เอาบ็อกซี่ไปล่อสู้นะเดี๋ยวจะมีเพื่อนมาช่วยละตรงนี้มี Observer ครับผมเห็นคนมาก่อนรู้ตัวละAlliance ก็ถอยจากเลนบนทันทีเลยคือพี่เอาส่วนมากชอบจะเลือกช้อยส์เป็นแมนต้าชิ้นแรกเลยไม่ก็ยาฉาแล้ว Diffusal Blade นะแต่นี่คือแบบนิโคไอวี่ไปนี่เลยแซงไม่ใช่ไปแซงไปตัว Diffusal Blade รีบไฟก่อนเป็นไอเทมประจำตัวของเขาเลยก็ว่าได้ถ้าเป็นเทอร์ริทีก็ชอบซื้อเฮมโดใช่ไหมถ้าเป็น Diffusal Blade ก็นิโคไอวี่แล้วแพทนี้ Diffusal Blade ก็บัฟด้วยบ็อกซี่มาเปิดก่อนนะผมแรมแนทดูดได้เป็นนิโกไอบีนะแต่ดาเมจไม่ค่อยจะมีและนี่คือทีมตัวยืนปะทะทีมเบิร์สดาเมจไงถ้าจ่ายเอามิสแลสตอนนี้
แบบไม่มีฟูรี่นี่คือแบบตัวร่างปลอมพีเอลแชร์แน่นอนฟินิกซ์ FNG ซื้อเมดาเลียนมานะทำโซล่าชูพีเอลได้แล้วจักก็ได้ฟูรี่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตกใจเมื่อกี้เคลียร์เทมผิดใช่ไหมคาย่ายาฉะมาเฉยเลยตกใจเลยแบบเฮ้ยนี่มันบิ้วอะไรวะเนี่ยโฉบมาครับเจอไทกะเซนทองกระทืบสตันแล้วโดนบังคับจ่ายซูเปอร์โนวาไม่งั้นเดี๋ยวตายกลายเป็นว่าเขาได้อารีนาวอลโบคอมโบเฉยช่วยตีไข่หน่อยสิไข่แตกพอดีครับตรงนี้โซนิกเวฟเป่าไปและเรเซอร์ S4 ดูดาเมจบ็อกซี่แบบจี้อยู่แต่ว่ามีการตายจากท่านอิสเนียใส่ให้นะบ็อกซี่เลยไม่ตายแล้วเอามีสแลปสวนไปครับผมตรงนี้ S4 ไม่รอดครับผมและลิมด้วยเช่นเดียวกันนะคอมโบดูเหมือนจะสวยแต่ว่าอารีนาไม่ได้กันการโจมตีครอบไข่สวยๆครับเมื่อกี้ไข่มันอยู่ในอารีนานะศัตรูก็คือยืนตีไข่เลยถ้าอารีนาสวยกว่านี้คือกำแพงสามารถบล็อกโปรเจกไทล์ที่ไปตีไข่ได้ละเลยกลายเป็นวอมโบคอมโบนี้ที่ดูเหมือนจะสวยกดสูตรไม่ติดแล้วสู้หน้าโซนป้อมของลิควิดด้วยลิควิดได้สวนทีมไฟท์นี้ไปแล้วจักนี่ออมนิสแลชคิวตัวคอนะครับเงินเด้งเลยถ้าฟาร์มระยะยาวซื้อฟูรี่ก็คุ้มอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเนิร์ฟก็เถอะนะบ็อกซี่ไปอูเซปเตอร์ตรงนี้ฟาร์มคาร์วอร์ดอยู่ชาร์จเซอร์ไพรส์จากมุมมืดแล้วเจอแลมนั้นดูดแต่แลมนั้นดูดไม่โดนบ็อกซี่แก้ตัวครับผมแอสโตรเสร็จไปแล้วมีคลิปเซนทอร์สตันคลิปที่ไทกะชามมาอ้าวคอมโบหอกเสียไปตรงนู้นเป็นท่านไทกะที่โดนดูดาเมจที่ไทกะกดฮีลขึ้นมาแล้วซื้อฮูดกันเวทมาเป็นชิ้นแรกครับผมกลายเป็นว่าไม่ตายเลยอินเซเนียใส่กันเวทให้ด้วยโอ้โหกันเวทแบบเต็มสูบมากๆดาเมจอาเลียนไม่พอครับนี่เป็นช้อยส์ไอเทมที่ดีนะก็เหมือนคุณเห็นปั๊ปปี้เขาฟาร์มมาแล้วซื้อไอเทมที่ทำให้ตัวเองเก่งในไฟท์นั่นแหละหรือไม่ก็ซื้อของมาชูทีมนี่คือ Enchantress ที่อัพหอกมาแค่หนึ่งแต่ตัวเองคือกระสอบทรายชั้นยอดครับเขามีฮีลแต่เลือดเขาน้อยเขาต้องการที่จะไม่ตายในจังหวะแรกเขามีฮูดกันเวทและคุณดูเงินของ Enchantress ไทกะตอนนี้ที่เล่นตำแหน่ง4ตอนนี้คือฟาร์มจนเหนือซัพพอร์ตทุกคนแล้วกลายเป็นดาเมจไม่พอเลเซอร์ก็จ่ายดาเมจได้ช้ามีเงินไขต้องได้ดูดาเมจเขาส่วนมาสก็มีดาเมจที่จำกัดลิควิดกับสโมกไปต่อสแกนหาด้วยอันแน่คลาดกันเล็กน้อยแต่เปิดบอร์ดปุ๊บเอ้ยเจอแล้วว่ามีคนฟาร์มตรงนี้เดินกลับมาก่อนและก็เจอลิมแอสเซอร์เซปมุดจับไม่สวยครับผมไม่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงตรงนี้เจอคีฟเซนทอสตันตัดจังหวะลิ้มพยายามจะหามุมหอกแล้วกลายเป็นควีนอฟเพนวิ่งเข้ามาโดนหอกไม่อยากให้เสียกำลังใจนะถ้าหอกไม่โดนเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจวิ่งมารับหอกหน่อยดีกว่าเขาจะได้รู้สึกดีควีนอฟเพน17นาทีได้เทมหลักแล้วก็ถือว่าฟื้นแล้วตอนนี้ที่สภาพเลนแย่ๆมาไม่แย่จนเกินไปนะ17นาทีกับไอเทมหลักแต่ออกขิดมาครับผม S4 เป็นแสงยาฉะส่วนตัวของนิโคลบี้ไปแมนต้าต้องมีแมนต้าก่อนถึงจะสามารถแก้ใบได้ตอนนี้ทุกคนของอาร์แลนซ์ก็มีแค่ลิมมาสตัวเดียวนะที่มีของแก้ใบอุ้ยเจอชาร์จเจอเนเธอร์สไตร์ชุดเดียวตายครับไม่ได้จ่ายมุดช็อตเมื่อกี้มีอูเซนเตอร์มีมุดแต่เหมือนจะโดนเซอร์ไพรส์จากสปริตเบเกอร์เลยกดไม่ทันแล้วมาจี้ทาวเวอร์กลางต่อนิโคลเอวีได้ของดีมาอยู่เอเซนต์ริงขยายเลือดซึ่งเลือดเปียวมันไม่ได้เยอะมากชิ้น2ลิ้มไป BKB นะส่วนตัวของแฮนเกนซื้อดรัมมาจังหวะกดดรัมก็จะเถื่อนๆหน่อยสปริตเบเกอร์วิ่งไวดังนั้นดาเมจชาร์จก็จะแรงไปด้วยนะครับเพราะว่าแรงตามมูฟสปีดPL เองก็จะจ่ายดาเมจได้ไวขึ้นนะเนี่ย FNG ขึ้นคราวมาน่าจะไปโซล่าโซล่าชัดเจนซื้อโซล่ามาบัฟตัวคอกันไทกาก็โซล่าเหมือนกันครับตรงนี้ยุคนี้โซล่าราคาถูกซัพพอร์ตซื้อไ
S4 กำลังดันลึกอีกแล้วนะแล้วเลเซอร์เนี่ยมันไม่ได้มีสกิลดันคลิปที่ดีด้วยนอกจากไอ้พลาสมาฟิลนี่ถ้าดันลึกมากเดี๋ยวก็โดนเหมือนเดิมโดน TP มาซ้อนแล้วก็จับลิควิดกดสโมคไปรวมตัวตบ S4 กันและ S4 เขาลากเส้นด้วยเมื่อกี้เขาลากเส้นเหมือนตัวเองกำลังจะล่อให้ลิควิดมาเล่นข้างบนมีออฟเซอร์บอร์ดนะอ่ะเอ็นชานโชว์ในวอร์ดละ S4 ไปล่อมาจริงล่อมาจริงแล้วทีมสู้ได้หรือเปล่า20นาทีผ่านครับใช่เขาไปดันท็อปเลนเขาล่อให้ลิควิดมาเล่นท็อปเลนได้แต่ล่อศัตรูมาแล้วก็ต้องสู้ได้นะจะต่อยหน้าตัวเองหรือเปล่าช็อตนี้เมเคเลเวล17 S4 เปิดอติแล้วดูดาเมจตะโดนออมนีสแลนลี่ดาเมจตายคนแรกเลยโอ้โหแล้วออมนีนี้ลี่ดาเมจฆ่าไป2ตัวครับผมบ็อกซี่อู้แลมนั้นคอมโบจับลิฟมาต่อย1คนแล้วก็ต่อยหน้าตัวเองตามสูตรครับผมกับตันคอแล้วอ่ะโซนิกเวฟเป่าเรียบร้อยครับตรงนี้กับตันอิสคอแบบนี้มีสิทธิ์พลาดไฟ1ไฟลิควิดไหลเข้าโรชานแล้วก็โถมช่วงกลางเกมโถมจนทางด้าน PL เงินตามและไอเทมสู้ลิควิดไม่ได้นี่คือภาพที่คิดไว้นะเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปเรียกเขามาสู้ท็อปเลนครับผมแล้วแจ็คมันสั่งตายคนได้ไวไทกะก็ยังมีโซล่านะอูแลนนั้นคอมโบแล้ว FNG ตาย1คนอ่ะหอกเติมดาเมจเข้าไปไหลตายทีละคนคราวนี้ Very good ครับผมจากเกมเสมอครับสูสีเงินห่างไม่ถึง 1,000 กลายเป็นเงินห่าง 4,000 และไฟท์บาวที่รุนตรงนี้อาแลนจะลองคอนเทสต์ดูเมเก้มาเก็บบาวตี้ไปก่อนแล้วนะบาวตี้21นาทีรัชมาหาคลิปเซนทอร์นิโกบีเวล15เป็นทาเลนต์ HP นะครับเขาเล่นสไตล์เดิมนะไม่ได้เล่นสไตล์ยุคใหม่ก็คือบิ้วลดคูดาวหอกแล้วก็ซื้อชาร์จมาเล่น PL ปกติส่วนลิมสภาพเกมตอนนี้ก็คือฟาร์มมาดีสกอร์คลิปดีแต่จะกลายเป็นออฟเลนแทนละเพราะมาสไม่ได้มีดาเมจขนาดนั้นปล่อยความเอาฟาร์มซื้อ BKB อยู่ถ้า BKB มาปุ๊บก็คือช่วงก๊อตของทีมลิควิดละตอนนี้คือลิควิดค่อนข้างเคลียร์โจทย์เรื่องดาเมจได้ชัดเจนกว่านะแล้วเมเคก็ไปเซปเตอร์ต่อนะครับจะได้มีโดดเล็กด้วยนะมาช่วยรีดดาเมจอีกหนึ่งอย่างตอนนี้ก็เป็นช่วงระหว่างรอนิโกเอบี้ได้ฮาร์ดกว่าอาแลนจะสู้ได้ยืนรับดาเมจได้นิโกเอบี้ต้องมีฮาร์ดก่อนแต่ฮาร์ดเกมนี้รีเจนเลือดไม่หนักนะเพราะนิโกเอบี้เขาซื้อแมนต้ามาไม่ได้มีแสงยาฉะแบบรีเจนแอมรีเจนเลือดบ็อกซี่คอมโบแลมแนนดูดฟอร์จูนเอ็นแล้วก็โดนพิกออฟทีละคนครับผมอะไรแอนกัปตันต้องสั่งแล้วนะลูกทีมจะมาไหลตายกันทีละคนแบบนี้ทีมไฟก็ต่อยหน้าตัวเองนี่คือแบบมันช่างน่าเศร้าเหลือเกินจะสภาพไอเทมแล้วลิควิดของพร้อมก่อนแน่นอนเพียวได้ฮัทช้ากว่าแน่นอนอารยันยิ่งจมตัวเองไปเรื่อยครับส่วนลิมขาด101สำหรับ BKB S4 ขาดอีกเยอะเลยสำหรับ BKB ของต้องรออีกเยอะบ็อกซี่ขาด 1,300 ไปเซปเตอร์นะเดี๋ยวเซปเตอร์มาจะมีใบ2ชาร์จเล่นยากครับอีกมีทั้งใบควีมีทั้งใบจากเลสนัทพอBKB มาส่งลิมแล้วนะครับและ S4 ดันลึกอีกแล้วเขามีออฟเซอร์บอร์ดในเลนอยู่นะเขาเห็นว่า S4 ออกมาเลยโซนวอร์ดครับผมเมื่อเข้ามาจัดการ S4 แล้วอูตัดแฮนเก้นชาร์จมาช่วยไม่ได้ครับตรงนี้ไทกาปาหอกจนเก็บคิวออฟเซอร์บอร์ดนี้ครับไหลตายทีละคนอีกแล้วนี่โกยบี้กุ้มเลยคือเอาจริงๆนะตั้งแต่ตอนเมเจอร์แล้วเว้ยนิโกเอบี้แบบ
ก็เล่นไปตามปกติแต่แบบ What are you doing teamรีเบคเกอร์เจออูเซปเตอร์เคาน์เตอร์เลยนะครับไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะชาร์จเข้าไปก็เจอไซโครลอยตัดจังหวะเราจะเป็นทีมลิควิดเข้าโลชานนะวอร์ดเซตเรียบร้อยสำหรับทางมาโลชานแล้วไหลเข้าโลชานไปอาแลนซ์มาแล้วครับกดสโมกไปไฟกับลิควิดซึ่งเงินห่างกัน 8,000 ทีเผลอทีมไฟจะทำได้หรือเปล่าบ็อกซี่มาตัดสโมกก่อนแล้วตรงนี้เห็นผ่านออฟเซอร์วอร์ดแล้วครับอาเลนเคลียร์วอร์ดไปก่อนแต่บ็อกซี่เข้าไปตัดจังหวะแล้วล่อ BKB มาได้ตรงนี้อารีนาคอกหอกซัดเทเลนจักแต่ว่ามีเสาฮิวด้านหลังโซดิเกรสเอา3โคตรสวยเบรกจังหวะไฟไปฟิลิปเปนจ่าย BKB ไปแล้วนะคอยคว้าเสาฮิวนี้ทนทานดาเมจครับผมรับดาเมจทีมไฟไปได้เยอะเลยฝั่งของอาเลนเขาจ่ายโอ้โหอติทีมไฟมาแต่ผ่านไม่ได้ครับเพราะเสาฮิวด้านหลังเมเค่นะเมเค่มีเซปเตอร์แล้วก็กลับไปเอาโลชานต่อเป็นไฟที่ลิควิดรับมือได้ดีมากเขาวอดทางเดินมาโลชานก็เอาบ็อกซี่ไปล่อตัดสโมกเขาเข้าไปรับสกิลทีมไฟแต่เขามีเสาฮิวอยู่ด้านหลังและจักเมเค่เป็นทาเลนต์เบดฟิวรี่ดาเมจนะก็เป็นทีมลิควิดได้ไปต่ออีกครับผมจากแพ้ไฟสะสมของทีมอารยันนะลิควิดก็ไหลไปเอาโลชานแล้วก็ได้เอจิสมาแล้วก็ถึงเวลาเล่นส่วนตัวของนิโกไอบี้ขาด2ชิ้นขึ้นฮาร์ดจะเป็นช่วงเวลาที่สู้ไม่ได้ลิควิดก็ต้องรีบโผมจังหวะนี้เอาให้ได้มากที่สุดเอาให้เงินจักมันเหนือกว่าพี่ยอไปเลยเอสโฟร์เป็น BKB มี BKB 2คนแล้วก็อดโหมดครับผมเมื่อกี้ก็ BKB เหมือนกันนะตัวยืนเปิด BKB ไว้แบบก็อดโหมดใช่แต่ดาเมจไม่มีและยิ่งสำคัญเลยก็คือยืนไฟกันแล้วถ้ามันมีเสาฮิวอยู่ด้านหลังมีโอราเคิลอยู่ด้านหลังนี่คือไม่เห็นภาพจริงๆครับว่าดาเมจของอะไรนั้นจะพอ Handsken จะไป BKB นะแต่ว่า Spirit Breaker นี่คือไม่มีสกิลฟาร์มจะเห็นว่าเงินฟินิกซ์ยังดีกว่าเพราะฟินิกซ์มันฟาร์มได้จาก 8,000 ไปเป็น 9,000 ค่อยๆแพ้แบบแพ้สีไปเรื่อยๆครับอะไรอันไทกะทำโลตัสซอฟต่อนะเออดูเอนชันเท็ดไทกะเว้ยเงินจะเท่า S4 แล้วมันต่างกันแค่ว่าไทกะเขาเล่นเอนชันซับ4ไม่ใช่ปั๊ปปี้ที่เล่นเอนชันซับ5แต่ว่าแย่งซับ4ฟาร์มแต่นี่คือเป็นเอนชันเท็ดที่มีประโยชน์แล้วนะเอาเงินมาแล้วก็ซื้อของมาชูทีมเมคเคชได้ไปเป็นมิโยเนียครับผมซื้อของมาเคาน์เตอร์ PL อีก1ชิ้นนะมีทั้งฟูรี่มีทั้งคอนสายฟ้านิโกไอบี้ยังขาด1ชิ้นสำหรับฮาร์ดคือเขาไม่มีที่ฟาร์มอ่ะแมปเสียเปรียบอยู่ตอนนี้มีคนโดนจับท็อปเลนล่อ BKB มาได้นะเดี๋ยวนี้เลทเกม BKB แบบไม่ได้แย่แล้วสมัยก่อนเหลือ5วิเดี๋ยวนี้คือแบบเปลี่ยนเป็น6วิก็ช่วยทำให้ตัวคอเลทเกมเก่งขึ้นมาหน่อยเอนชานเวล15ไทกะเป็นทาเลนต์วิปบวกนะครับก็คือได้วิปมาเสริมฮิลมากขึ้นลิมซื้อบลิงค์มาและเซอร์ไพรส์ชาร์จใส่ควายคว้าควายคว้าโดนโฟกัสคนแรกควายคว้า1ชุดตายครับผมแล้วควายคว้าเปิด BKB แบบไม่คุ้มด้วยไทกะหลุดอยู่ในไฟคนเดียวโดนหอกเสียบไปตามต่อด้วยอารีนาไทกะฮิลสู้และกดฮูดครับผมยื้อเวลาได้นานอยู่คุณดูไทกะตรงนี้กดเอนชานสโลลิมด้วยอะไรกันเนี่ยอะไรอันไม่สามารถจัดการเอนชานเทสได้ครับผมและโดดเล็กสับไปก่อนยังไม่จ่ายโดดใหญ่นะรูทจับได้ตรงนี้ค่อยๆเติมดาเมจธรรมดาผู้มีแรมแนนดูดครับผมและโซลาร์เคสจี้เข้าไปเป็นไทกะเมกาคิวครับผมจัดการควายคว้าได้ในไฟแรกแต่ว่าเอาเอนชานเทสที่หลุดตำแหน่งมาช่วยทีมไม่ได้เจอคอยคว้าบายมาสวนครับผมแล้วเป็นอาร์แลนซ์ที่ไม่มีบายแบ็ก50กว่าวินาทีและลิควิดจะอาศัยจังหวะนี้โผมไปเลยเอจิสเหลืออีกนาทีครึ่งบ็อกซี่พุ่งมาจะจับ1คนเอาเสาฮิวไว้ไกลมากเลยนะดูเล่นดิยังไงเสาฮิวปลอดภัยแน่นอนครับเสาฮิวอยู่ไกลมากเพียวต้องส่งร่างฟอร์มเข้าไปเคลียร์เสาฮิวเหลือเวลา30วินาทีแล้ว
ถ้าจะเอาป้อม3ตรงนี้ก็ต้องรีบเอาให้ได้ก่อนที่ลิมจะเกิดนะนี่กอยบี้ได้ฮาร์ดมามีพาราดิสซอร์สช่วยแอมบีเลือดหน่อยตรงนี้บ็อกซี่โผล่มาตัดจังหวะครับผมแรมแนนดูดติดล่างปอมพีเอลเลยดูดเอสโปไม่ได้เอนชาร์ตสโลใส่แฮนเกนและโดดสับโดดเล็กใส่ยังมีโดดใหญ่นะปล่อยตายไหมยังไม่ตายอินเซเนียใส่การตายให้ครับผมแล้วแปะฮีลิ่งซอฟบูสฮิลและไทกะแปะฮิลให้อีกโอ้โหเลือดเต็มแน่นอนแบบนี้สุดยอดทั้งซับ4และซับ5ยัดฮิลให้ครับคาร์ฟอร์พรมิสลิควิดก็ได้เปรียบขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเหลืออีก30วินาทีก่อนเอจิสบทนะตอนนี้ลิควิดไม่น่าจะเล่นต่อละเพราะช่วงเวลาก่อนเอจิสรีเกมนี่เป็นช่วงอันตรายช่วงที่อาเลนเขาน่าจะอยากไฟลิควิดก่อนกลับก็เปิดวอร์ตรงกลางไว้นะรู้แล้วอาเลนส่งจากบ้านมาส่งทางด้านมิกเก้ไปทำคลิปเลนล่างครับผมสามสิบนาทีผ่านบาวตี้รูนมาพาวเวอร์รูนมานะพาวเวอร์รูนเป็นอิลูชันปล่อยคว้าเก็บไปโดตาซอฟมาเรียบร้อยครับของไทกานะเลเวล10เป็นชาเลนจ์กันเวท 10% 12% รวมแล้วกับฮูดเป็นกันเวท 47 เกือบ 50% เลยโลตัสทำอะไรได้บ้างสะท้อนดูดดาเมจมีอะไรอีกล้างไฟสปริตสะท้อนอูเซปเตอร์ล้างดิฟจะลองไปดีเฟนส์เลนล่างนะนี่กับไอบี้กำลังดันท็อปเลนอยู่นะครับตรงนี้อยู่ดีก็กดฟอร์ติฟายมาลิควิดเลยถอยออกมาตั้งหลักก่อนและทั้ง2ทีมมีสแกนนะแต่ยังไม่ได้ใช้สแกนอาแลนที่เหลือคือรอเปิดอยู่เมเก้เจอสไพร์หอกครับผมและอินเซเนียบิ้งมาใส่กันตายแล้วก็ปั่นออกจากอารีนาไปครับตรงนี้อินเซเนียน่าจะโดนทิ้งใช่อินเซเนียตายแต่ตายคนเดียวเอสโฟเปิดบีเคบีแล้วไล่ดูดาเมจเมเก้ตรงนี้จับได้เป็นไทไก่หนึ่งคนแต่ไทกะหนามากๆและโอ้โหมีทั้งฮูดและกดทีพีออกเอนชันเทนตัวนี้มันคืออะไรกันเนี่ยทาเลนต์เป็นทาเลนต์ฮิลด้วยไงกันเวทเกือบ 50% ครับผมเอนชันหลุดอยู่คนเดียวกลางทีมไฟต์แต่ก็เหมือนเดิมคือไม่มีดาเมจค่าเอนชันเทสแล้วไฟต์นี้ได้แค่โอราเคิลคนเดียวเท่านั้นอินเซเนียเขาซื้อบลิงค์มาแล้วเขาสามารถจะบลิงค์เข้ามาเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละและช่วยเซฟทีมได้ฉะนั้นก็ต้องจัดการโอราเคิลก่อนแต่จะไปหาโอราเคิลจากไหนเพราะโอราเคิลตอนนี้มันคือมันไม่เล่นในโซนไฟต์แล้วมันบลิงค์เข้ามาช่วยอย่างเดียวจากโดดเล็กไปเลยตรงนี้รีดาเมจจัดการแฮนสเกนครับผมจะมีโดดใหญ่ให้ใช้อยู่นะกดเฟสบูตตามไปจี้ FNG FNG ไม่มีโฉบแล้วเจอปั่นจี้จนตายจับเพิ่มคิวเมคเค้ครับสวยงามก็ซื้อฉาดมานะปั่นไปแล้วโจมตีไปด้วยอ่ะเจอ S4 ครับผมอันนี้คือโดดใหญ่โซโล่คิวได้เลยนะปล่อยควาเก็บเงินขึ้นชิว่าต่อมาเคาน์เตอร์ PL ลิโกเอบี้ชิ้นถัดไปเป็นบัตเตอร์ฟลายเป็นชิ้นใหญ่1ชิ้นแครี่เงินห่างกัน 6,000 แล้วอ่ะตอนนี้แล้วจักดูดิไอเทม2ชิ้นเคาน์เตอร์ PL เดี๋ยวต้องรอดูตอนทีมไฟนะวัดกันดูว่า PL เลือด 3,000 จะสู้จักได้หรือเปล่าแต่คิดว่าสู้ไม่ได้เพราะจักมัน2ชิ้นเลยแล้วพี่เอามีแต่ดาเมจกายภาพอะจักอาร์เมอร์27ถ้ามีปัญหาเรื่องอาร์เมอร์ก็ใส่โซล่าเข้าไป33นาทีผ่านครับเบาที่รูนมานี่กอยบี้ได้แบทเชอร์มาละแล้วเป็นทาเลนต์แฟนทอมรัชเรนนะซึ่งโดนเนิร์ฟมาลิ้มมาเปิดใส่ทางด้านของบ็อกซี่แล้วพระล่ะพระเราอยู่ไหนโอ้พระเรามาไม่ทันครับผมบ็อกซี่ตายและไม่มีบายแบ็กด้วยเหลือกัน5ต่อ4จะลองสู้ต่อเหรอลิควิดควรจะรีเซ็ตนะตรงนี้ไทกะกดฮิวก่อนเลยครับผมทุกคนใจดาเมจใส่ไทกะโดนหอกผลักเข้าไปตรงนี้ใส่กันเวทไปให้โอ้โหโซนิกเวฟเป่าและสกีมแฮนด์สเก็ตตายอารีนาคอกเมคเค้ก็ปั่นออกมาแล้วมีการตายจากอินเซเนียใส่ให้เมคเค้ครับเมคเค้วิ่งโคตรไวมีสไปเดอร์เล็กด้วยยังมีโดดใหญ่ด้วยนะหันไปโดดและโดดใหญ่เลยด้วยตรงนี้แต่ติดล่างฟอร์มซะเยอะสุดท้ายแล้วดาเมจพอว่ะใส่ฟอร์มพอมิสแล้วแต่กันไม่อยู่ครับผม
รอบนี้เมเก้ตายตามต่ออินเดียอินเซเนียนะจากการที่บ็อกซี่ไปพลาดโดนจับตรงกลางครับแล้วไหลครับนี่เป็นไฟท์ที่น่าจะดีที่สุดของอารายันส์เลยก็ว่าได้โอ้ที่โกเววี่ไดฟ์มาถึงบนบ้านรัชเข้ามาถึงหน้าน้ำพุเพื่อตีเคอร์เรียเหรอโอเคไม่แคนเซิลด้วยบีไลท์กับชาร์กโอ้แล้วเอสโฟเจอไทกะโซโล่ดาเมจครับเกือบตายครับตรงนี้เอสโปทีพีนี้ไปแล้วแต่จะเป็นไทกะที่โดนไล่จับนะไทกะกดฮิวก่อนเลยไม่รู้อะไรเกิดขึ้นกดฮิวไว้ก่อนออกเสียไป Where is your damage sir PL มาแล้วครับ PL น่าจะจัดการได้นะตรงนี้ฮิวก็เลยจะหมดแล้วพอฮิวหมดปุ๊บเอนชานก็จะบางทันทีเนเธอร์สไตล์ผักมาเรียบร้อยเหมือนเป็นช่วงเวลา12วินาทีแห่งความอมตะของเอนชานน่ะเริ่มพลาดครับตอนนี้แล้วโลชานตัวถัดไปจะเกิดนะเกิดก่อนเอนชานเทสเกิดด้วยนี่เป็นโอกาสคัมแบ็กของอาแลนซ์ละโลชานตัวที่2มีฉาดด้วยเอาฉาดได้ใครดีเรเซอร์ฉาดดูไม่คุ้มฉาดพีเอลดูดีสุดชูพลังให้แครี่ด้วยได้ไปเยอะอยู่ได้ทั้งไฟท์ได้ทั้งทาวเวอร์แล้วโลชานก็มาไหลเอาโรชานต่อนะเหลือเวลา20วินาทีครับด้านบนเอาโพสโดนอารยันยึดไปแล้วนะฉะนั้นลิควิดจะต้องเดินเท้ามาอย่างเดียว4คนก็มาแล้วจังหวะนี้ไม่รอไทกะแล้วครับแล้วตรงนี้มีวอร์ดอยู่นะอารยันรู้แล้วว่าลิควิดจะมาเปิดใส่เมเค่ก่อนเมเค่โดดเล็กเฉยๆตรงนี้โดนดูดาเมจจี้และโซนิกเวฟเป่าทีมไฟท์4คนครับผมเบรกจังหวะออกไปจั๊กต้องรอรีเซ็ตนะเพราะตอนนี้จั๊กไม่มีดาเมจนะผมจั๊กโดนดูดดาเมจไป S4 เอาดาเมจที่ดูดมาตีโรชานต่อแล้วอารีน่ากับซุปเปอร์โนวาคอมโบแบบแปลกๆสตันโดนบ็อกซี่ชาร์จมาสตันบ็อกซี่ต่อแต่ว่าเป็นจังหวะโซน S4 เก็บเอจิสไปแล้วและ S4 โดนจี้ต่อมีดสโลแล้วเสียจิตจังหวะแคนสเกนตรงนี้จั๊กโดดสับก่อนโดดใหญ่ครับผมแต่ติดล่างฟอร์มซะเยอะสุดท้ายแล้วเจอตัวจริงจนได้ตัวจริงก็โดนฆ่าไปครับนี่โกเวบี้เหลือ S4 แล้วคนเดียวตรงนี้ S4 เจอ3รุม1ไม่รอดเช่นเดียวกันกลายเป็นไฟเข้าโลชานครับผมได้เอจิสไปแต่ไม่ได้ทำให้เกมเปลี่ยนครับอารายันส์แพ้ทีมไฟอยู่ดีและเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับเออจริงๆพูดถึงฮิวเนี่ยนะ Enchantress มันบัฟมาด้วยนะไอสกิลเนเจอร์แอทเทนเดนต์อะเพิ่มระยะเวลาฮิลแล้วก็เพิ่มจำนวนวิสในการฮิลนะมันถึงเถื่อนขนาดนั้นอันทัชเชเบิลก็ปรับมานิดนึงใส่โซล่าบัฟให้จักตีบ้านนะผมตรงนี้บ็อกซี่พุ่งเข้ามาแลมแนนคอมโบดูจับแล้วก็โดดเล็กลี่ดาเมจไปนี่โกยพี่โดนใบอยู่ออกไม่ได้ครับโดนแมสโซจี้1คนส่วนลิมตรงนี้เปิด BKB ถอยจากไฟก่อนสเลจี้ไปจี้ใส่ไทกะไม่มีฮิลหรอตรงนี้เฮ้ยฮิลว่ะโอ้โหใส่โลตัสซอฟแล้วก็กดฮิลแล้วมีใบจากบ็อกซี่มาครับทลายไฟเสียลิ้มไปอีกหนึ่งคนตรงนี้บ็อกซี่เขามีเซปเตอร์นะใบปวดไฟอยู่แล้วฉาดที่ได้จากโลชาดครับเอาให้บ็อกซี่เก็บไปเหมือนจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉาดดรอปที่บ้านเมื่อกี้เห็นเอสโฟปิงใช่ป่ะเนี่ยอาการิมฉาดดรอปเพียเพราะมันเช็คเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แรกเปลี่ยนของอะไรกันผมกำลังงงผมจะเช็คยังไงดีไอเทมป่าเทียร์4มาละไม่ทันได้เช็คเลยว่าเมื่อกี้ใครได้ชาร์จมาแล้วบ็อกซี่ตอนนี้คือสามารถเข้าไปล่อสกิลได้ละมีทิกเกอร์ทิกเตอร์โคกนะครับผ้าคลุมกันเวทนะกันเวทบวกล่องหนกดสโมกมาหาเหยื่อเปิดวอร์ดคุมวิชั่นเลนบนใครออกเลนบนก็รอจับพี่เอาถึงต้องซื้อบิงมาเลยอ่ะเพื่อจะไปล้วงอ่ะพี่เอามันชนไฟตรงไม่ได้แล้วต้องไปล้วงแนวหลังเอาตอนนี้จักเลเวล25แล้วนะ HP ทาเลนครับเลือดเกือบ 4,000 สแตทอย่างหนาเป็นหน่วยบุกทะลวงอย่างแท้จริง
ในขณะที่ PL ตอนนี้ต้องกองโจรล้วงนิโก้พี่ซื้อสวิปปิ้งชิ้นถัดไปนะแต่ตอนนี้สวิปปิ้งโดนเนื้อไปแล้วนะครับไม่มีทะลุแม็กมูฟสปีดแล้วนะฉาดของตัว Void Spirit เพิ่งบัฟมาด้วยนะ Dissimulate บวกดาเมจเพิ่มอีกมีวงนอกสุดแล้วเพิ่มดาเมจจาก125เป็น200ก็แปลว่าถ้าโดนมุด Dissimulate เนี่ยดาเมจ540ทีมไฟท์เลยนะโคตรแรงและ Oracle Insania ซื้อ Shadow Blade ครับผมลิ้มมาเปิดก่อนตรงนี้ได้บ็อกซี่มาแล้วบิ๊กมาใส่กันตายช่วยเซฟบ็อกซี่ S4 ไล่ดูดาเมจจี้เข้าไปฟินิกโฉบมาแล้วก็เปิดซุปเปอร์โนวาตรงนี้อยู่ในมุมที่ดีมากๆครับผมไม่มีใครสามารถตีไข่ได้และไทกะกดฮูดกดฮิลถ่วงไฟไว้อยู่โอ้โหโคตรหนาบ็อกซี่เข้ามาใบหมู่ทีมไฟแล้วมุดเติมดาเมจไปตรงนี้ทางฝั่งอะไรนั้นเริ่มจะเสียเปรียบแล้วพระจ่าอติไปแล้วครับผมเจอพุ่งมาแล้วชิวว่าอัดกริดโซนิกเวฟเติมเข้าไปลิ้มตายเข้าไปเปิดทีมไฟต์แต่ไม่สามารถล้มแนวหน้าของฝั่งลิควิดได้นะเพราะแนวหลังไม่โดนล้วงด้วยแนวหลังเขาก็ใส่การตายมาประคองแนวหน้าแถมแนวหน้าตอนนี้เอนชาร์เตสเป็นแนวหน้าได้โดยสัมไปทาเลนต์เป็นอันทัชเชเบิลสโลครับผมสโลเพิ่มอีกทั้งเวทตีไม่ได้กายภาพก็ตีไม่ได้คุณดูไฟเมื่อกี้ดิเอนชาร์เตสยืนในไฟอะแบบโอเคยืนรับสกิลเต็มที่เลยครับซุปเปอร์นาวาเลยปล่อยมาเต็มที่มีเสาฮิวปักให้อีกรีเบเกอร์ได้ BKB มาแล้วนะแฮนสเกนได้ BKB มาแล้วมันจะช่วยเปลี่ยนเกมขนาดไหนเชียวไม่ขนาดนั้นหรอกได้แค่แบบยืนเคาะสู้อะแบบติดแบชนะติดแบชนะแต่ดาเมจคนละชั้นนะครับพุ่งเข้ามาแลมแมนดูดและเป็นแฮนเกนเดินเข้ามารับและโดดเล็กไปเสียเลือดพอสมควรลิ้มไปแบ็กกลับมาแล้วอารีนาได้ไปบ็อกซี่อินเซเนียล่ะอินเซเนียอยู่ไกลมากๆครับตรงนี้แล้วทิ้งบ็อกซี่ละอินเซเนียไปใส่การตายให้กับเมคเคใส่ให้แครี่ดีกว่าปล่อยออฟเลนตายไปตรงนี้บ็อกซี่บายกลับมามาเติมไฟแล้วล่ออารีนาออกมาลึกมากๆครับตรงนี้มีทั้งไทกะที่ฆ่ายากมีทั้งเมคเคที่ฆ่ายากแล้วหอกไม่โดนเมคเคด้วยไปโดนอินเซเนียด้านหลังแทนนี่ก่อนพี่ตีไทกะไม่เข้าแล้วไทกะค่อยๆจ่ายหอกยัดสโลยัดโซล่าใส่แฮนสเก้นครับผมไม่มีใครล้มกระจงได้ครับก่อกำเนิดพลังใหม่ Enchantress ที่ไม่มีใครสามารถจัดการได้ถ้าเป็นช่วงตอนที่ Enchant มีกดฮิลนะก็คือไม่มีเลยดาเมจไม่พอจริงๆแม้กระทั่งมีซันเรย์ล้มตัวยืนน่ะแต่กับเอนชานเทสไม่ใช่ครับเอนชานเทสการเวทเกือบ 50% และซื้อฉาดด้วยก็คือมีเนเจอร์แอทเทนเดนต์ตลอดเวลา3อันก็คือมีวิปที่ฮิวอ่ะ3ตัวตลอดเวลาโอเคนับก่อน3ตัวฮิวตัวละ16ก็คือมีฮิว48ต่อวิเหรอต้องเวล25เล่นทาเลนต์เพิ่มฮิลเนเจอร์แอทเทนเดนต์น่ะเสียกลายเป็น36คูณ3วิแล้วเป็น100ไทกะไปจับอัลฟาวูฟมาได้ครับบวกพลังโจมตีนะเสริมพลังให้จักอีกจักมีทั้งโซล่าบัฟมีทั้งอัลฟาวูฟบัฟแล้วโอราเคิลตัวนี้คือรวยเกินไปOracle 15 Assist มี Shadow Blade มี Force มี Bing มีหิน GPM ซึ่งบัฟมาได้เงินมากขึ้นตัวคอยคว้าอะไรไว้25แล้วเป็น Talent Spell Box นะ Free Linken นะครับซื้อ Hex มา Hex ก็บัฟเหมือนกันคูลดาวน์ลดลงส่งไทกาไปล่อก่อนเว้ยคุณสามารถใช้ Enchantress แทน Ogre มาจ่ายได้แล้วถึกกว่า Ogre มาจ่ายFNG ได้สเปลพิทซึมมานะลดคูลดาวน์แต่โดนเนิร์ฟสแตทแพทที่ผ่านมาจับเมคเคได้ครับตรงนี้พระรอใส่การตายอย่างใจเย็นคือดูอินเซเนียเล่นด้านนอก
อ่ะแนวหน้าสู้กันไปครับโซนิกเวฟเป่าอย่างสวยแล้วบ็อกซี่เข้ามาใบ้หมู่ทีมไฟจักโดดใหญ่ไปแล้วเติมเต็มเอสโบโดนเต็มข้อโดดใหญ่นี้เซเนียบอกยังไม่ต้องจ่ายสติเลยเซเนียแค่เดินไปเดินมาแล้วมีเสาฮิลด้านหลังด้วยเสียบอลสองตัวแอสโตรสเต็ปมาแล้วจับนิโกเบบี้ตัวจริงได้นิโกเบบี้ตัวจริงมีด็อปอยู่ด็อปออกปุ๊บแต่เจอมุดเติมเต็มแล้วปั่นจี้จากจักทริปเปิลคิวเมเก้โฟร์แมนไวฟ์กด GG ครับผมเกมที่1เป็นทีมลิควิดเอาไปก่อน1-0ครับผม44นาทีครับเกมนี้เกมนี้ Enchantress ไม่จืดแต่ในขนาดเดียวกัน Spirit Breaker คือตัวที่จืด Spirit Breaker เกมนี้ไม่ต่างอะไรกับซับ5เลยทางที่เล่นเป็นซับ4และปัญหาของ Draft Alliance ก็คือขาดดาเมจเขาเป็น Draft จ่ายดาเมจช้ายืนในไฟนานๆแต่ว่า Liquid เนี่ยเขาเบิร์สได้ชัดเจนสั่งตายตลอดตอนที่ไฟกันตรงกลางอะแล้วจั๊กยังไม่มีฟูรี่อ่ะจะสังเกตว่าจั๊กก็ไม่ได้จ่ายออมนิสแลชเพราะจั๊กก็รู้ว่าไม่มีฟูรี่จ่ายออมนิสแลชไปตอนต้นเกมก็แทบไม่มีอิมแพคเลยก็รอฟูรี่มาใจเย็นเล่นตามเวลาของตัวเองนะควีนอเพนในเกมนี้เลนเฟสอย่างแย่แต่ก็ซ่อมจนได้ออคิดมาพอไอเทมหลักมากันทีมลิควิดก็เริ่มสตาร์ทเกมได้โดยเฉพาะช็อตเฟลของอาแลนด้วยอาแลนมีช็อตเฟลทีมไฟที่ทำให้ลิควิดเนี่ยได้โอกาสในการที่จะเป็นฝ่ายขึ้นนำได้เป็นฝ่ายบุกโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นทีมไฟที่พลาดแล้วก็ยังมีไอโดนพิกออฟไลน์ทางอีกนะครับเกมนี้ช่วงเลนลิควิดก็ไม่ได้ทำได้ดีขนาดนั้นแต่นั่นแหละอาเลียนพลาดเยอะให้โอกาสเยอะโอราเคิลอย่างรวยโอราเคิลรวยมากๆจริงๆแนวหน้ายืนกันได้ไม่โดนรีดาเมจไวจนเกินไปใช่ไหมโอราเคิลที่อยู่แนวหลังกับไอเทมโมบิลิตี้3ชิ้นโอ้สบายเดินวนไปวนมาไฟสุดท้ายเมื่อกี้ไม่ต้องจ่ายเอาติด้วยซ้ำไปอะชิลจริงๆจบไปก่อนครับสำหรับเกมที่1ครับอาเลียนซ์ยังดูแย่จากเมเจอร์ที่ผ่านมาอยู่เลยนะฟอร์มในเกมนี้ก็ไม่ได้รู้สึกทำให้รู้สึกสดชื่นนะครับเหมือนกินฟาสต์ฟู้ดอย่างที่บอกไปเดิมๆเดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อในเกมที่2นะว่าอาแลนซ์จะมีอะไรที่มันอะแดปเข้ากับแพทช์ใหม่มาโชว์เราหรือเปล่าหรือว่าไม่มีนะครับ